นี้ง่ายๆโอ้อย่าเพิ่งง่วงนอนสิฝึกหัดคัดอะไรมีง่ายๆฟังครูอธิบายก่อนนะมาดูความหมายของคำว่าลายมือก็คือตัวหนังสือใช่ไหมคะลูกตัวหนังสือเขียนที่มีลักษณะเฉพาะบ่งบอกให้รู้ว่าเป็นของผู้ใดผู้หนึ่งนะถ้าหนูเขียนเนี่ยคนนี้ชื่ออะไรนะเอกบุรุษใช่ป่ะเอกบุรุษเขียนก็เป็นของคนนี้เขียนคนนี้เขียนก็เป็นของคนนี้นะได้แดงเขียนก็เป็นของในแดงนะหนูหน่อยเขียนก็เป็นลายมือของหนูหน่อยเขียนใช่ไหมคะนะคะบ่งบอกนะและจะสวยหรือไม่สวยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะตอนนี้มาดูตัวอักษรที่นิยมใช้ในปัจจุบันนี้มันมีด้วยกัน3แบบให้ฟังคุณครูก่อนนะคะลูกฟังจบแล้วเดี๋ยวท้ายปฏิบัติแล้วคุณครูจะเดินดูทุกคนเวลาใช้สไลด์จะเดินดูนะเพราะใช้สไลด์ครูเดินดูได้หมดทุกคนงั้นให้ตั้งใจฟังแล้วนักเรียนจะคัดได้สวยนะแต่ถ้าไม่ตั้งใจเดี๋ยวจะคัดไม่สวยและคัดไม่ถูกวิธีเพราะเท่าที่สังเกตบางคนเขียนตัวพยัญชนะยังไม่ถูกต้องเลยนะคะอ่ะไม่ต้องจดบันทึกปลายทางด้วยนะคะไม่ต้องจดบันทึกนะคะให้ฟังตัวอักษรที่นิยมใช้ในการคัดลายมือมีอยู่3แบบแบบที่1ตัวเหลี่ยมนะคะของคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะอันนี้ยังไม่เหมาะกับนักเรียนนะคะตัวเหลี่ยมรู้จักไหมเป็นยังไงหน้าตามันเป็นยังไงตัวเหลี่ยมเนี้ยรู้จักไหมคะรู้จักไหมคะไม่รู้จักเอาเดี๋ยวจะให้ดูนะคะเดี๋ยวจะให้ดูเดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูค่ะแบบที่2คือแบบอารักษ์นะคะเป็นยังไงเดี๋ยวก็ดูที่แบบนะ3แบบหลักของราชบัณฑิตยสถานอันนี้แหละคือเหมาะกับนักเรียนที่จะต้องใช้นะคะมีอยู่3แบบนะคะเอาตอนนี้มาดูแต่ละแบบตาดูหูฟังนะพี่คะไม่มีในสไลด์นะใช้ตรงนี้นะคะแบบที่1ตัวเหลี่ยมเห็นยังเดี๋ยวโคตรใกล้ๆนิดนึงข้างหลังเห็นไหมอันนี้เห็นไหมคะตัวเหลี่ยมเห็นไหมยังคะเห็นไหมคะลูกตัวเหลี่ยมเห็นไหมคะเนี่ยพอพูดนะเห็นไหมคะขึ้นไปเขาจะหักมุมเหลี่ยมแต่ไม่เหมาะสำหรับนักเรียนนะคะไม่เหมาะสำหรับนักเรียนนะคะให้โตอีกหน่อยแล้วหนูค่อยไปหักมุมหักเหลี่ยมแบบนี้นะคะนี่คือแบบตัวเหลี่ยมหายสงสัยยังต่อไปแบบอารักษ์นะคะแบบที่2แบบอารักษ์ถอยหลังนิดนี่แบบอารักษ์นะคะแบบที่2คือแบบอารักษ์นะคะนะคะดูนะนี่ไปแบบที่3นะเนี่ยที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้นะคะแล้วก็เหมาะสำหรับนักเรียนซึ่งครูอยากให้นักเรียนใช้ในแบบที่3นี้นะคะคนนั้นนั่งให้เรียบร้อยนะคะลูกนั่งให้ดีค่ะทำแขนตัวเองให้ดีค่ะหนาวมากเหรอคะฮะพี่วานลดแอร์ให้น้องนิดได้ไหมคะพี่ขาลดแอร์ให้น้องนิดได้ไหมคะเดี๋ยวให้พี่ลดแอร์ให้นิดขอบคุณมากอ่ะแม้หนาวแอร์แรงเนาะหนาวเพราะเขาเอามือเข้าไปซุกอยู่ในหน้าอกให้พี่ลดแอร์แอร์แรงเกินใช่ไหมลูกลดแล้วพอยังคะพอแล้วนะแล้วอย่าบ่นว่าร้อนนะแบบที่3
เห็นไหมคะเนี่ยแบบที่3ที่นักเรียนเขียนอยู่ใช่ไหมคะนี่นะอยากให้ใช้อันนี้นะคะนี่คือทั้ง3แบบนะคะแบบตัวเหลี่ยมแบบอารักษ์แล้วก็แบบหลักของราชบัณฑิตยสถานนะคะนะคะตอนนี้ดูวิธีการพี่สไลด์กลับมาอยู่ไปแล้วนะนี่การคัดลายมือมาดูวิธีการฝึกคัดลายมือ1ทำยังไง1เขาบอกให้ดูวิธีการคัดที่ตัวอักษรให้เข้าใจก่อนแล้วก็คัดให้ถูกต้องครูถามว่าตัวพยัญชนะหรือตัวอักษรเนี่ยมีหัวไหมหัวมีไหมนักเรียนรู้จักคำว่าหัวไหมหัวมันเนี่ยหัวมันก็คือกลมๆนั่นแหละเขาเรียกว่าหัวใช่ไหมเออแล้วไอ้กอไก่อะหัวมันอยู่ตรงไหนอะฮะไม่มีแล้วเขียนยังไงรู้ไหมเขียนอย่างไรรู้ไหมคะเออลากจากขาข้างหน้ามันก่อนใช่ไหมคะแล้วไปหยักที่หัวแล้วก็ถอยหลังมาข้างหลังใช่ไหมคะจะเขียนจากข้างหลังไปหาหัวแล้วก็ถอยมาขาหน้าใช่ไหมไม่ใช่นะครูเห็นมีบางคนเขียนแบบนั้นมีดูนะวิธีดูวิธีการคัดตัวอักษรก็คือถ้ามีหัวฟังไว้นะถ้ามีหัวกลมๆนักเรียนต้องเขียนจากหัวมันก่อนแล้วถึงจะลากไปที่ตัวมันใช่ไหมคะลูกใช่ไหมนะคะเหมือนกอไก่กอไก่ไม่มีหัวกลมๆแต่มีขาสองขาเราต้องลากขาข้างหน้าแล้วไปหยักที่หัวแล้วก็วาดไปข้างหลังไม่ใช่เขียนขาหลังมาหาขาข้างหน้าถูกต้องไหมถูกต้องนะคะอันไหนที่มีหัวกลมๆก็เขียนหัวกลมๆแล้วลากไปเดี๋ยวครูจะเขียนให้ดูนะคะว่ามีบางคนเขียนไม่ถูกนะคะดูนะเขียนย้ำเลยนะถ้ามีหัวต้องเขียนจากหัวไปหาหางไม่หางมาหาหัวหรือเขียนกลับหลังต่อไปข้อ2คัดโอ้นักเรียนหญิงตรงเนี้ยตั้งใจมากเลยเพราะเดี๋ยวตอนท้ายคุณครูไม่พูดแล้วนะคุณครูจะไม่อธิบายแล้วนะคะเดี๋ยวอธิบายจบคุณครูจะให้ดูตัวอย่างคุณครูก็จะเขียนให้ดูพอตอนสุดท้ายนักเรียนต้องเขียนเองแล้วเขียนให้ถูกต้องคุณครูจะเดินดูทีละหนึ่งคนด้วยว่าเขียนถูกต้องตามที่คุณครูอธิบายหรือเปล่าเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องตั้งใจฟังข้อ2ตัวพยัญชนะเนี่ยการคัดตัวพยัญชนะต้องจดเส้นบรรทัดทั้งบนแล้วก็ล่างไม่ว่าจะตัวเต็มบรรทัดหรือว่าครึ่งบรรทัดแต่มีบางคนลากถึงไหมไม่ถึงอย่างเต็มบรรทัดเนี่ยเต็มช่องก็ไม่ถึงบอกสองช่องก็เกินสองช่องแบบคุณชรเนี่ยนะ4/1เกินช่องมีบอกสองช่องเล็กๆเกินไปอีกนะเนี่ยถูกต้องไหมไม่ถูกถ้าเต็มมันถ้าก็ต้องเต็มจริงๆเดี๋ยวครูอธิบายจบแล้วครูจะให้ดูนะจะให้ดูทีเดียวเลยนะคะต้องเต็มจดบรรทัดบนบรรทัดล่างอันที่3ต้องวางรูปพยัญชนะสระวรรณยุกต์พยัญชนะก็คือตัวอะไรคะลูกตอบคุณครูที่รู้จักไหมตัวพยัญชนะตัวอะไรอะพยัญชนะพยัญชนะตัวอักษรเหมือนกันไหมเอาเหมือนกันหมายถึงอะไรเรียนมาตั้งอนุบาลนะลูกนะตัวพยัญชนะเนี่ยหมายถึงตัวอะไรสกาวรัตคนเก่งของห้องถามนักเรียนรู้จักเลยพยัญชนะหรือตัวอักษรคือเสร็จเลยคื
กอไก่ถึงฮอแล้วคู่ไงเขาเรียกว่าตัวพยัญชนะเข้าใจหรือยังคะลูกถ้าคุณถามว่าตัวพยัญชนะหรือตัวอักษรคือกอไก่ถึงฮอนกคู่เรียนตั้งแต่อนุบาลใช่ไหมใช่หรือเปล่าลูกใช่แต่ไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรเนาะอ้าวเขาเรียกว่าตัวพยัญชนะหรือว่าตัวอักษรอ้าวแล้วตอนนี้สระล่ะสระอะสระอะสระอาสระอิสระอีสระเนี่ยได้แหละนะคะเรียกว่าสระและไอ้วรรณยุกต์ล่ะเนี่ยน่ะเขาบอกแล้ววรรณยุกต์ไม่เอกไม่โทไม่ตีไม่จัดนั่นแหละเขาเรียกว่าวรรณยุกต์ถามนะตัวพยัญชนะหรือตัวอักษรคือกอไก่ถึงฮอนกฮูกสระก็คือสระอะสระอาสระอินะไปนั่นนะคะวรรณยุกต์ก็คือไม่เอกไม่โทไม่ตีไม่จัตวาตอบได้นะเรียนแล้วนะต้องรู้จักเห็นไหมคะไอ้นี่นักถามนักเรียนไม่รู้จักเห็นไหมคะต่อไปข้อ4เว้นระยะของช่องไฟนะนักเรียนรู้จักไหมไม่รู้จักอีกแหละเนี่ยไม่รู้จักแน่นอนช่องคือช่องไฟเนี่ยก็คือช่องว่างระหว่างตัวหนังสือให้เท่ากันหนุ่มคนที่3ฟังนะครับมองรู้สึกไม่รู้เรื่องเลยนะหนุ่มคนที่3อ๋อพี่ช่วยแก้คำว่าเสมอให้นิดนึงค่ะขออภัยตกมอม้าไปหนึ่งตัวสม่ำเสมอนะคะตรวจแล้วยังผิดอีกจนได้ขอบคุณมากค่ะข้อที่4เว้นขอบคุณพี่มากนะคะเว้นระยะของช่องไฟช่องไฟนี่คือช่องว่างระหว่างตัวหนังสือให้เท่ากันคนสวยว่างก่อนค่ะแล้วก็ให้สม่ำเสมอคือให้มันเท่ากันสม่ำเสมอได้แปลว่าให้ช่องมันเท่ากันนะคะผ่านนะจบแล้วแหละ4ข้อนี้นะคะทีนี้มาดูตัวอย่างไม่มีในสไลด์ให้เห็นของจริงมาดูตัวเต็มบรรทัดก่อนพี่สไลด์นะขอบคุณค่ะนี่เรียกว่าตัวเต็มบรรทัดยังไม่ได้คัดคุณครูให้ดูก่อนยังไม่ได้ให้คัดอันนี้เรียกว่าตัวเต็มบรรทัดอันนี้เรียกว่าตัวพยัญชนะอันนี้เรียกว่าตัวสระนะคะสระนะคะแล้วจะถามนิดแล้วอย่างนี้เรียกว่าวรรณยุกต์เห็นไหมต้องวางให้ถูกที่เนี่ยอยู่ข้างบนดอเด็กแต่ไม่อยู่ตรงที่สระไอนะคะอย่างนี้เรียกว่าตัวเต็มบรรทัดและที่ครูจะย้ำก็คือตัวพอพานนักเรียนสังเกตเห็นไหมว่ายอดแหลมๆมันเนี้ยมันต้องติดอะไรลูกสองหนุ่มคุณครูยังไม่เขียนนะให้ดูนะคะเดี๋ยวปฏิบัติไม่ถูกนี่ต้องให้รางวัลกันนะดูนะตัวพอพานตรงนี้เรียกว่ายอดแหลมๆใช่ไหมเขาติดเส้นไหมอ้าวติดเส้นแต่มีบางคนไม่ติดเส้นถ้าไม่ติดเส้นเขาเรียกว่าตัวหอพึ่งฟอฝาใช่ไหมคะแต่พอพานกับฟอฟันไอ้แหลมๆนี่ต้องติด
เส้นไม่ว่าจะตัวครึ่งบรรทัดหรือเต็มบรรทัดต้องถูกต้องนี่รอเรืออ่ะหัวมันใช่ไหมนี่เรียกว่าหัวใช่ไหมดูนะดูนะหัวใช่ไหมอ่ะเขียนจากหัวลากลงมานี่ขึ้นมานี่ลงแล้วขึ้นใช่ไหมนะแต่มีบางคนเขียนอย่างนี้ลูกเขียนจากข้างหลังเนี่ยไม่รู้เขียนได้ไงเนาะผิดหรือถูกอ่ะผิดนะเขียนจากข้างหลังเนี่ยมาแล้วมาหาหัวนี่ผิดอย่างเช่นคอควายนะมีเท่าที่สอนมาเกือบ40แล้วเนี่ยคุณครูเห็นคอควายเขาต้องเขียนกลมๆอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมใช่หรือเปล่าคะเออคอควายแต่มีนักเรียนเขียนแบบนี้ลูกเขาลากโค้งๆก่อนแล้วก็มาเติมไอ้หัวใส่อย่างเงี้ยถามว่าถูกต้องไหมเออไม่ถูกต้องนะต้องเขียนจากหัวมันแล้วลากขึ้นลงนะถ้าไปโค้งก่อนแล้วมาเติมหัวมันทีหลังผิดยอยักษ์ยอยักษ์ยอยักษ์ก็ต้องเอาครูเขียนในบรรทัดนะต้องเขียนจากหัวมันแล้วหยักใช่ไหมแล้วก็ขึ้นไปใช่ไหมใช่แต่ก็มีอีกนักเรียนเขียนอย่างนี้ลูกนักเรียนจำไปผิดถูกหรือผิดแบบที่สองที่ครูเขียนได้ถูกหรือผิดผิดเขียนผิดนะตัวดูตัวไอ้ตัวนี้ทอฐานหัวกลมเหมือนจอจานใช่ไหมแล้วมันก็หยักหัวอย่างนี้ใช่ไหมแต่มันต้องขอโทษเขียนไม่เต็มบรรทัดตาครูมองไม่เห็นเอาใหม่หยักที่หัวขึ้นไปเหมือนรอเรือใช่ไหมแต่บางคนเขียนแบบนี้ลูกถูกไหมถูกไหมถูกไหมคะไม่ถูกต้องมันต้องอยู่ที่ไหนลูกในบรรทัดเอ้าแล้วมันก็มีข้างล่างใช่ไหมใช่ไหมคะลูกมันหยักๆมันก็มีหัวอีกเหมือนกันอย่างนี้แล้วก็ไปอย่างนี้ใช่ไหมใช่หรือเปล่าคะเออต้องเขียนให้ถูกนะต้องเขียนให้ถูกนะคะอันนี้เต็มบรรทัดนี่มาดูตัวครึ่งบรรทัดบ้างนี่ตัวครึ่งบรรทัดใช่ไหมเหมือนในสมุดของหนูก็คือ2ช่องเล็กๆอันนี้ก็ช่องเดียวนะคะแต่สมุดของหนูเป็นตารางใช่ไหมคะมีอยู่5ช่องแต่ถ้าบอกครึ่งบรรทัดก็คือ2ช่องเล็กๆอันนี้คือตัวแผ่นชนะตรงกลางนี่คือสระดูไว้นะนี่ให้ละเอียดเลยนะตัวสุดท้ายเรียกว่าตัวสะกดข้างบนเรียกว่าวรรณยุกต์อันนี้อ่านว่าทองไม่เอกอยู่ที่ทอทหารแต่ถ้าหนูใส่ไม่เอกที่งองูถูกไหมไม่ถูกไปใส่ไม่เอกอ้ออ่างถูกไหมผิดผิดเหมือนกับคำนี้คุณครูเขียนนะเพราะว่าเห็นบ่อยคำว่าบ้านถูกไหมถูกไหมฮะเออแล้วไม่โทมันอยู่ตรงไหนลูกบ่อใบไม้เออต้องอยู่ที่ตัวหน้าในบ่อใบไม้ไปอยู่ที่สระอากับนอนหนูใช่ไหมไม่ใช่ต้องใส่ให้ถูกที่เน้นเลยนะเอาแต่นี้ผ่านไปแล้วการเขียนตัวพยัญชนะวรรณยุกต์ตอนนี้ช่องไฟช่องไฟก็คือตรงนี้ลูกเนี่ยนี่เห็นไหมดูเลยนะตรงนี้เขาเรียกว่าช่องไฟเห็นไหมคะเนี่ยเท่ากันไหมของเขาเท่ากันไหมเท่ากันนะเนี่ยเขาเรียกว่าช่องไฟนะคะแล้วตรงนี้แหละเขาเรียกว่าอะไรทราบไหมเอ่ยไม่ตอบตุ๊กแกได้ไงคุณครูถามตรงนี้เส้นข้างหน้าตรงเนี้ยที่ว่างๆตรงเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรนักเรียนดูบรรทัดนี้กับบรรทัดนี้เหมือนกันไหมไม่เหมือนกันแล้วตรงนี้เขาเรียกว่าอะไร
ใครตอบได้บ้างเนี่ยคือคัดมาแบบไม่รู้เนี่ยคือไม่รู้เอาตบมือให้คนปรบมือให้คนสุดท้ายคนสุดท้ายตอบถูกต้องตบมือให้ดังๆเพื่อนก็ตอบว่ายอนะนี่อันนี้เรียกว่ายอนะตรงนี้เรียกว่าย่อหลังมีที่ไหนอะลูกคุณครูเพิ่งได้ยินเนี่ยไอ้ย่อหลังเนี่ยเขาเรียกว่าเว้นวรรคเขาเรียกว่าเว้นวรรคนะฮะพอมาบรรทัดที่สองติดเส้นอันนี้ย่อหน้านี่ติดเส้นอันนี้เรียกว่าเว้นวรรคแล้วดูของเขาต้องตรงกันไหมตรงมาทัดที่1 2 3 4อันนี้เขามี2ย่อหน้าย่อหน้าที่1ย่อหน้าที่ดูไว้นะดูไว้นะเดี๋ยวของครูก็มีแบบนี้ต้องตรงกันข้างหลังต้องตรงกันเขาใส่เป็นงูเลื้อยแบบหนูไหมตัวเขาเย้ไปข้างหน้าเย้มาข้างหลังได้ไหมได้ไหมอ้าวไม่ได้นะไม่ได้นะอ้าวอธิบายละเอียดยิบเลยเนี่ยคุณครูว่าให้ละเอียดยิบเลยนะคะปล่อยแม่นักเรียนไม่รู้อะไรเลยอ่ะให้เวลานานหน่อยพี่สไลด์กลับมาอธิบายจบแล้วนะละเอียดมากเลยเนี่ยนะคะอ่ะมาอ่านก่อนที่จะให้คัดเพราะให้เวลาเยอะเดี๋ยวคุณครูจะเดินดูด้วยอ่านก่อนค่ะ